เริ่มสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านนิทานแม่ไก่แดงแสนขยันให้ทุกคนได้รับฟังหนูกับแม่ไก่แดงแสนขยันภาคภาษาไทยกันถึง5มีแม่ไก่น้อยขนแดงอยู่ตัวหนึ่งแม่ไก่อาศัยอยู่ในฟาร์มแม่ไก่ทำงานที่สวนทุกวันเจ้าตู่เจ้าหมูและเจ้าวัวก็อาศัยอยู่ในฟาร์มนี้ด้วยพวกมันเอาแต่กินและนอนทุกวันวันหนึ่งแม่ไก่น้อยขนแดงเจอเมล็ดข้าวสาลีแม่ไก่พูดว่าดูข้าวสาลีนี้สิเราเอาไปทำขนมปังได้นะเจ้าหมูพูดว่าขนมปังกินกับน้ำชาอร่อยดีแม่ไก่ตอบว่าใช่แล้วเรามาปลูกข้าวสาลีกันก่อนเถอะแม่ไก่มองเพื่อนๆแล้วถามว่ามีใครจะไปปลูกข้าวสาลีกับฉันไหมเจ้าตู่บอกว่าฉันไม่ไปเจ้าหมูบอกว่าฉันไม่ผ่านไปไม่ได้เจ้าวัวตอบว่าฉันไปไม่ได้พวกเรายุ่งกันมากแม่ไก่น้อยแดงขนแดงถอนหายใจและต้องปลูกข้าวสาลีเพียงลำพังแม่ไก่รดน้ำข้าวสาลีทุกวันต้นข้าวสาลีโตขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าต้นข้าวสาลีก็สูงขึ้นและมีสีทองอร่ามตอนนี้บรรดาสัตว์ในฟาร์มก็เกี่ยวข้าวสาลีได้แล้วแม่ไก่น้อยขนแดงถามว่ามีใครจะไปเกี่ยวข้าวสาลีกับฉันบ้างไหมเจ้าตู่บอกว่าตอบว่าฉันไปไม่ได้เจ้าหมูตอบว่าฉันไปไม่ได้เจ้าวัวตอบว่าฉันไปไม่ได้พวกเรายุ่งกันมากแม่ไก่น้อยขนแดงถอนหายใจและต้องเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้าวสาลีเพียงลำพังแม่ไก่มัดข้าวสาลีเป็นฟอนฟอนแม่ไก่ฟาดฟอนข้าวฟองข้าวมัดใหญ่มากแม่ไก่เอาฟองข้าวสาลีให้เพื่อนๆดูแม่ไก่ขนแดงถามว่ามีใครจะไปช่วยฉันขนฟองไปฟองข้าวบ้างไหมเจ้าตู่บอกว่าฉันช่วยไม่ได้เจ้าหมูบอกตอบว่าฉันช่วยไม่ได้เจ้าวัวตอบว่าฉันช่วยไม่ได้พวกเรายุ่งกันมากแม่ไก่น้อยขนแดงขอหายใจและต้องเข็นกองฟองข้าวไปหาเจ้าของโรงโม่เพียงลำพังเจ้าของโรงโม่เอาข้าวสาลีใส่เครื่องโม้แป้งเครื่องโม้แป้งหมุนไปเรื่อยๆแล้วข้าวสาลีก็กลายเป็นแป้งสาลีของโรงเจ้าของโรงโม่เทแป้งสาลีใส่ถุงแม่ไก่ขนแดงเข็นแป้งสาลีกับฟาร์มแม่ไก่บอกเพื่อนๆดูแป้งสาลีพวกนี้สิเราทำเป็นขนมปังได้กันได้แล้วเพื่อนๆของแม่ไก่ดีใจกันใหญ่
แม่ไก่น้อยขนแดงถามว่าใครจะช่วยฉันอบขนมปังบ้างเจ้าตู่บอกว่าฉันช่วยไม่ได้เจ้าหมูตอบว่าฉันช่วยไม่ได้เจ้าวัวตอบว่าฉันช่วยไม่ได้พวกเรายุ่งกันมากแม่ไก่น้อยขนแดงถอนหายใจและต้องอบขนมปังเพียงลำพังแม่ไก่น้อยขนแดงผสมแป้งกันแป้งกับน้ำเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นขนมปังแม่ไก่นำแป้งขนมปังไปใส่เตาอบและอบขนมปังในไม่ช้าขนมปังก็สุกเป็นสีน้ำตาลแม่ไก่น้อยขนแดงหยิบขนมปังออกมาได้เวลากินขนมปังแล้วภาษามันก็จะจบแล้วนี่กินขนมปังหอมอบวนไปทั่วฟาร์มแม่ไก่น้อยขนแดงถามว่าใครจะกินขนมปังกับฉันบ้างเจ้าตู่บอกว่าฉันกินเจ้าหมูตอบว่าฉันกินเจ้าวัวตอบว่าฉันกินพวกเราหิวกันมากเลยแม่ไก่น้อยขนแดงสายหน้าและพูดว่าพวกเธอกินไม่ได้หรอกขอโทษนะเพื่อนๆของแม่ไก่ทำท่าเสียใจแม่ไก่น้อยขนแดงจึงอธิบายว่าพวกเธอไม่เคยช่วยฉันเลยเอาแต่นอนอาบแดดกันพวกเธอเลยอดขนมปังไงล่ะแล้วแม่ไก่น้อยขนแดงก็กินขนมปังของตัวเองกับน้ำชาแสนอร่อยไปแล้วนะคะกับแม่ไก่แดงแสนขยันหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่ช่องฟ้าใส Channel ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย